สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อทอร์ปิโดกรานี่กับครูบอดี้กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราเล่นแบบโดนัทนะครับเป็นไทคูนนั่นเองซึ่งเป็นการจำลองสร้างร้านอาหารโดนัทนั่นเองดูซิว่าเราจะสร้างได้ไหมว่าแต่โดนัทมันเป็นอาหารหรือเปล่ามันก็เป็นอาหารขนมมาแหละปะพวกเราเลือกพื้นที่กันก่อนดีกว่าตอนนี้จึ๊บแต่ว่าดูเหมือนว่าข้างบนก็จะมีให้ซื้อของเต็มไปหมดเลยน่าจะเสียโลบัสนะอ๋อนี่มันสไลด์เดี๋ยวเอ้าแกนี่เข้าไปจองที่แล้วเหรอแล้วเราอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ได้ปะจึ๊บได้ด้วยนี่นะครับเราต้องเริ่มทำงานกันก่อนไปดรอปตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเขาก็จะมีสอนนะครับนี่น่าจะรับเงินนะเหมือนทั่วไปเลยจึ๊บรับเงินตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วมีอยู่590เหรียญนะครับ600เหรียญแล้วเก็บนะครับมาเก็บเงินตรงนี้ส่วนวิธีการทำงานก็คือเราสร้างที่ผลิตโดนัทตรงนี้เหรออ๋อโอเคตรงนี้ก็เท่าไหร่150นี่โอ้มีสีชมพูขึ้นมาอันนี้375เดี๋ยวนะมีเสียงอะไรใครกดอะไรอ่ะตึ๊ด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 อ่ะนี่อะไรอ่ะเงินเหรอไหนลองดูสิปึ๊บว้าเก็บตรงนี้ก็ได้เงินเหมือนกันพวกเราโอ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หยุดสิหยุดเอ้าได้ร้อยนะครับโอเคปึ๊บเก็บเงินตรงนี้โอ้ยหล่นมาอีกแล้วต่อเอาต่อมีอยู่ 4,000 แล้วนะครับทุกคนโอ้โหรวยมากร้านนี้ขนาดไม่มีใครมากินนะเนี่ย มาไปกันต่อนะครับสร้างก่อนปึ๊บผลิตได้สีเขียวนะครับโดนัทสีเขียวน่าจะเป็นมัทฉะนะครับอันนี้อัปเกรดเท่าไหร่อ่ะ650สร้างไปนะครับน่าจะเพิ่มเงินมากขึ้นตอนนี้มีอยู่ 3,800 วางเป็นฐานขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่โดนัทสีฟ้าอันนี้เต็มไม่ได้ 3,500 มีอยู่475เอาใหม่ที่1 2,000 แล้วอันนี้เท่าไหร่150วางก่อนเป็นไงโอ้ยังสวยน่าจะเป็นทางเดินนะเนี่ยทางเดินสีชมพูฟุ้งฟริ้งพวกเรา wow. ส่วนฝั่งนี้นี่4,000โอ้โหแพงมากตรงเนี้ย 3,500 ต้องรอเงินผลิตก่อนนะครับตอนนี้ขนส่งโดนัทก่อนระหว่างนี้ก็อาจจะไปดูข้างหน้าก่อนแป๊บนึงทางนี้อะไรอ่ะโดนัทเทอร์เลตหมอเสียโลบักนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็มีดาบด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปจัดการอะไรไหนลองวิ่งก่อนปึ๊บนี่ของใครเนี่ยครูบอดี้โอ้ฟันได้โอ้อ๋อข้างนอกมันฟันกันได้พวกเราโอ้เด็กคุณยายมาโอ้ยคุณยายชุดอะไรเดี๋ยวเอาคุณยายกระโดดขอดูชุดหน่อยไหนโอ้คุณยายวัยรุ่นน่ะไปเดินสยามหรอคุณยายโอ้โหนี่ยังชุดเก่าอยู่เลยอ่ะทำยังไงอ่ะนี่เหรอใส่หมวกตรงนี้อ๋อนี่ไงมันมีให้ใส่นะครับอวตารอันนี้ใส่ได้ปะนี่เวลาไรเนี่ยคุณยายดูสวัสดีฉันขอกินโดนัทหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าหนึ่งดิมีหน้าหนึ่งปะมีหัววิปครีมอันนี้ซื้อไม่ได้หน้าหมาไหนขอลองหน้าหมาอ๋อต้องถอดอันเก่าก่อนนี่เป็นหน้าหมานะครับปึ๊บรีมูฟตรงนี้ปีกใส่ได้นี่อะไรอะปลาหมึกไม่ใส่ดีกว่าพวกเราแล้วชุดอะเชิ้ตเราก็เลือกได้อ๋อนี่ไงโอ้ยังเท่แต่เราเป็นร้านโดนัทดีกว่าเป็นออริจินอลกางเกงก็มีให้เลือกนะครับหน้าตาก็มีเราต้องยิ้มแย้มปะนี่ยิ้มดัดฟันด้วย เหลือดีหน้าตาเราต้องยิ้มแย้มนะครับต้อนรับลูกค้าอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ดูหัวล้อเกินไปเกินเหตุอันนี้ละกันโอเคดูสดใสดีงาเชื่อ กระโดดไปไหนเรามาสร้างต่อนะครับมาวางสีแดงสีชมพูอันนี้อะไรอ่ะน่าจะกล่องเก็บโดนัทอีกทางตรงนี้ตะดึงโอ้โหตอนนี้ขยายแล้วอยากรู้ว่าร้านจะใหญ่แค่ไหนอันนี้ไม่ได้อันนี้มันคูณมีอยู่ 100,000 นะครับพวกเราตอนนี้เก็บกล่องอันนี้ด้วยเก็บไปเรื่อยๆปุ๊บได้เท่าไหร่โอ้โห500ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้อันนี้เท่าไหร่ 6,000 ตะดึงผลิตต่อนะครับผลิตโดนัทของเราให้ใหญ่โตเอ๊หมดยังอ่ะฝั่งนู้นยังไม่ได้ใส่เลยปึ๊บ 15,000 แล้ว 60,000 แล้วอันนี้ 20,000 สงสัยเราต้องเก็บตรงนี้ให้หมดเก็บเงินสุ่มไปเรื่อยๆเยอะได้เท่าไหร่ปึ๊บโอ้อย่า10ทำยังดีอันนี้อะไรโอ้10สร้างต่อแล้วครับเอ๊ตรงนี้มันต้องอัปเกรดตรงไหนต่อเนี่ยมันไม่มีให้เหยียบแล้วอ๋อนี่ไง oh แอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองหมดแล้วเรายังไม่ได้หลังคาเลยอ่ะดูตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่ประตูเลเซอร์จะไม่มีใครผ่านมาได้เอาแกนี่แกนี่ผ่านมาได้ไงแกนี่ผ่านมาตรงนี้สิเนี่ยเห็นเราเปิดให้เนี่ยเห็นปะเออผ่านได้แกดีความโอเคปิดประตูไว้ก่อนตรงนี้มีเทอร์เลตเหรอใช้โลบักหรือเปล่าใช้โลบัก300โอเค1,500อันนี้หน้าต่าง5,000
ซื้อไปเรื่อยๆปุ๊บนี่มีหน้าต่างแล้วพวกเราร้านโดนัทของเราโอ้ความฝันจะเป็นจริงแล้วจะมีร้านโดนัทแบบเทพๆตรงนี้10,000 คืออะไรอ่ะตรงเนี้ยบอกเป็นดาบเอาเข้ามาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเข้ามาอีกโอ้แต่เราโอ้โหแกดี้ใส่สูตรอะไรเนี่ยใครให้เข้ามางั้นอยู่ในนี้ไปเลยเปิดล็อกแล้วพวกแกก็ออกไม่ได้แล้วล่ะสิลืมไปไม่มีหลังคาฉันมีดาบอยู่นี่ดาบขั้นเทพโอ้โหเป็นไงสร้างร้านโดนัทแล้วยังมีดาบเทพอีกไปเก็บเงินก่อนปึ้งมี 300,000 แล้วตรงนี้ซื้อนี่อาวุธอะไรเอ่ยอาวุธโดนัทเหรอไหนลองดิอ๋อเป็นโดนัทดาวกระจายนี่เอาไว้ปานะครับปาโดนัทอันเนี้ยธนูลองก่อนจบเป็นหน้าไม้ระเบิดโอ้อย่างเท่ไหนลองไปยิงแกนนี่ดิโอ้แกนนี่ก็มีนะครับโอ้ยระเบิดยะกระโดดแล้วกระโดดปุ๊บปุ๊บแต่ละคนอุบัติก็มาแล้วครับหุ้ยกระโดดยิงปุ๊บอ้อฝันปิดประตูแล้วไม่ให้ใครเข้ามาปิดก่อนสร้างร้านเราต่อนะครับมัวแต่สู้กันไม่เสร็จสักทีนี่วางเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บวางให้หมดวางให้หมดโอ้มีบันไดขึ้นไปเข้ามาทำไมเนี่ยครูบอดี้ร้านยังไม่เสร็จเลยยังไม่เปิดร้านฝั่งนี้ยังไม่สร้างเลยวางก่อนโอเคนี่เป็นไงโรงงานโดนัทของเรานี่มีพนักงานแล้วด้วยเป็นไงอย่างเท่ไปชั้น2มะเดี๋ยวฝั่งนี้มีอะไรอีกมะตรงนี้ไม่มีมีพนักงานต้อนรับแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วโอเคชั้น2จึ๊บจึ๊บขึ้นไปนี่ชั้น2เท่าไหร่ 25,000 ปึ๊บวางให้ครบนี่เท่าไหร่ 35,000 ผลิตมีกล่องโดนัทอยู่ผลิตเลยแมชชีนเหลือ 120,000 เครื่องผลิตยังไม่มาเลยอ๋อมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยนะครับลงไปก่อนไปรับเงินก่อนได้ 500,000 แล้วปาขึ้นไปใหม่นี่ไงมันลงมาตรงนี้มันเป็นท่ออันนี้ 70,000 จังหนึ่ง 20,000 ได้อยู่โอ้ยยิ้มด้วยน่ารักอ่ะอันนี้เฟสนะครับเป็นหน้าน่าจะตกแต่งอย่างเดียวนะ 30,000 เป็นอาวุธมีมอไซค์ด้วยนี่ 30,000 อะไรอ่ะหวานระวังนี้ก่อน 45,000 ชึบไอ้ที่จำเป็นก่อนดีกว่าพวกเรา 85,000 พออยู่โอเคลงไปข้างล่างไปเติมเงินก่อนตะดึงนี่เราก็มีไอเทมเพิ่มขึ้นแล้วพวกเรานี่อันนี้อะไรนี่มอไซค์ดูเอาถ้ามันไม่ขับอ่ะถูกมันไม่ขับอ่ะอ๋อกระโดดได้อย่างเดียวธนูปึ๊บได้ธนูมานะครับนี่เอ้าแกนนี่มาทำไมเนี่ยมาอีกแล้วนะครับแกนนี่โอ้แกนนี่ดูนี่เป็นไงของแกนนี่ก็มีนะครับโอ้แกนนี่เท่มากๆดูชุดโอ้มีคาถาเวทมนต์ด้วยมีขวานะครับอันนี้เดี๋ยวไปชั้น3ดีกว่าแกนนี่ปึ๊บ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 โอ้โอ้ครูบอดี้ก็มานะครับมีโดนัทอีกโอ้ยาแกนนี่คุณยายแกนนี่ปวดแล้วโนระวังก่อนเดี๋ยวของคุณยายแกนนี่เสร็จแล้วหรอโอ้โหดูนู่นสิเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังไม่เสร็จเลยขอตัวแป๊บบริหารก่อนเจิดเจิดเจิดโอเคมี 290,000 นี่ไงมีอาวุธใหม่แล้วไหนลองดูสิไอ้ที่แกนนี่ถือเป็นคาถาครูบอดี้เป็นไงไหนขอลองดิฟูฟูลดานี่วางคาถาได้อย่างเท่อุ้ยตายเลยครูบอดี้ไม่โอเคอันนี้ต่อจึ๊บๆวางชั้น3ก่อนนะครับเอาอันนี้เต็มไปเอาเงินข้างล่างก่อนมันต้องลงล่างเลยเหรอหรือว่าเราสามารถกลับช็อปได้โดยที่ไม่ต้องลงล่างอ่ะลงมาตรงนี้โอเคตะดึงเก็บเงินนะครับมี 1M นี่เท่าไหร่ 75,000 80,000 อันนี้ 150,000 ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ดูอันนี้เท่าไหร่ 95,000 75,000 จะถึงไหม 200,000 หมดแล้วเหลือ 70,000 โอเคลงไปข้างล่างต่อนี่โดนัทร้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราดูโหแป๊บเดียวเองนี่เดี๋ยวพาไปรีวิวข้างในก่อนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเยอะนะเนี่ยเข้ามาก็มี3ชั้นมีพนักงานต้อนรับนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ผลิตโดนัทแล้วก็มีอาวุธต่างๆบริเวณนี้ก็มี3อันเองแล้วก็ขึ้นไปชั้น2เลยจึ๊บๆๆๆๆๆๆนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ผลิตแล้วก็มีหน้ายิ้มหน้าบึ้งนะครับแลบลิ้นใส่แว่นนี่มงกุฎโดมิโนก็มีตรงนี้นะครับก็มีที่เลี้ยงหมานี่รีวิวไปแล้วตรงนี้ผ้าคลุมเยอะไปหมดหน้าอะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกยังไม่พอนะครับมีชั้น3ชึบนี่ขึ้นมานะครับก็เป็นโรงงานผลิตโดนัทเหมือนกันมันจะเชื่อมต่อกันไปนะครับลงไปข้างล่างสุดเลยเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้นี่มันก็ลงตรงนี้ไปเลยเห็นมั้ยพวกเราเนี่ยที่ผลิตโดนัทชึบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีกระทามีเคียวนะครับนี่ถือเคียว
อันนี้ก็มีปืนเหมือนกันมีหูฟังนะครับแล้วก็มีพวกชุดอัศวินต่างๆนี่ก็หมดแล้วนี่ก็มีหมวกร้านโดนัทก็เรียบร้อยแล้วครูบอดี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าไม่มีลูกค้าเลยนะซึ่งคนน้อยมากๆน่าจะเนื่องจากโควิดแหละแต่ไม่เป็นไรเรามีเดลิเวอรี่อยู่เอ๊ะว่าแต่คุณยายหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นคุณยายเลยตั้งแต่โจมตีเราเนี่ยสร้างร้านก็เสร็จละโอ้คุณยายอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลไม่อยู่นะครับคุณยายหรือว่าคุณยายจะอู้เฮ้ยเห็นแวบๆเนี่ยเห็นแวบๆอ่ะเหมือนกระโดดอยู่อ่ะกระโดดแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะคุณยายเป็นไหนเนี่ยเออเห็นแวบๆเออนี่คุณยายชุดอะไรคุณยายเนี่ยครูบอดี้เราต้องจัดการลุยคุณยายดีไปแล้วดีเร็วมากๆไปไหนแล้วคุณยายรอด้วยสิโอ้